ลังจากดรีมแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายของพี่เสกโลโซและการวิภากรออกมาบอกว่าตอนนี้อยู่ในสถานะโสดทำให้หลายคนจับตามองว่าเสือจะกลับไปอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เสือตัดสินใจออกจากบ้านหลังมีดราม่าระหว่างดรีมกับคุณแม่ล่าสุดมีคนเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของเสือโดยบอกว่ากลับไปอ้อมกอดคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นคือรักแท้ภรรยาหาเมื่อไหร่ก็เจอเพียบพร้อมสักขนาดนี้เป็นกำลังใจค่ะเสือก็เลยเข้ามาตอบนะคะบอกว่ากลับไปในสภาพแวดล้อมที่ abusive toxic หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ healthy และ positive ดีนะนอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้ามาถามว่าคนที่รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขคนนั้นคือใครหรอคะขออยากรู้ด้านเสือก็ตอบกลับว่าก็คนเดิมแหละครับไม่คิดไรมากด้านวิภากรก็ได้โพสต์ภาพตัวเองขณะนอนโรงพยาบาลพร้อมกับข้อความว่าแม่อยู่โรงพยาบาลที่ลูกลืมตาครั้งแรกที่นี่มาเยี่ยมแม่ด้วยนะครับรักลูกๆทุกคนมากที่สุดแม่คิดถึงทุกคนจริงๆขอให้ลูกมาเยี่ยมแม่จริงๆด้วยเถอะสาธุติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ